ข่าวดีครับ Google ยกเลิกการแบนหัวเว่ย Mate 20 Pro จากการทดสอบ Android Q Beta แล้วไปดูรายละเอียดกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้มีข้อมูลสั้นๆอัปเดตเกี่ยวกับหัวเว่ยมาครับหลังจากในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมามีข่าวสำคัญเรื่องมือถือหัวเว่ย Mate 20 Pro โดนแบนถูกถอดจากรายชื่ออุปกรณ์ที่ได้อัปเดตเป็น Android Q Beta จาก Google ครับโดยข้อมูลรายชื่อและข้อมูลเครื่องของหัวเว่ย Mate 20 Pro ถูกถอดออกจากหน้าเว็บเพจ Android Q Beta Device ไปเฉยเลยครับทำให้เกิดความกังวลว่าจะกระทบไปยังรุ่นอื่นๆที่วางจำหน่ายด้วยหรือเปล่าจะส่งผลต่อเครื่องในซีรีส์ P30 ด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีข่าวดีมาแล้วครับเพราะชื่อและข้อมูลของหัวเว่ย Mate 20 Pro กลับเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ Android Q Beta Device อีกครั้งครับแต่ว่าในหน้าเว็บเพจรายชื่อเครื่องของ Android และ Android Enterprise ยังคงไม่มีรายชื่อของหัวเว่ยนะครับตอนนี้แฟนๆและผู้ใช้หัวเว่ยก็คลายความกังวลไปได้ระดับนึงครับและเรื่องสำคัญที่ต้องย้ำให้ทราบคือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหัวเว่ยทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบันสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับสบายใจกันได้ครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นมารอดูท่าทีการตอบโต้และงัดข้อของสหรัฐกับจีนกันต่อไปครับถ้ามีข่าวดีเพิ่มเติมเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตแจ้งให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ